สวัสดีทุกคนครับปกติเนี่ยเวลาเราใช้งานพวกโปรแกรม Microsoft Word นะฮะหลักๆเนี่ยเราจะใช้โปรแกรมของ Microsoft Office 365นะครับซึ่งล่าสุดมันก็คือเป็นชื่อของ Office 365ซึ่งมันก็จะมีการซื้อไลเซนส์นะครับเป็นการ Subscription นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราสามารถใช้อีเมลเรานะครับ Subscription ได้นะครับแต่ว่าเราเคยใช้งานแล้วแต่ปรากฏว่าพอเราไม่ค่อยได้ใช้เนี่ยเราก็เลยไม่ได้ซื้อต่อนะฮะก็ไม่ได้รีนิวต่อทีเนี้ยมันก็เลยทำให้เราใช้งานต่อไม่ได้นะฮะเราก็เลยอยากจะใช้งานฟรีนะครับทีนี้เราใช้โปรแกรมที่ชื่อว่า WPS ครับตัวนี้นะครับจะชื่อ WPS ซึ่งงานของเราต้องบอกว่าเราเป็นการเปิดอีเมลนะครับแล้วก็มีข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆเนี่ยก็เอาข่าวเนี่ยมาลงในบล็อกนะฮะทีนี้เนี่ยเวลาเราเปิดข่าวในตัว Word เนี่ยโปรแกรมเนี่ยมันจะเปิดไปได้ถ้าเกิดว่าเราไม่มี Microsoft Word นะฮะเราก็เลยต้องติดตั้งตัว WPS Office นะครับซึ่งตัวนี้นะครับก็จะต้องบอกว่าตัว WPS Office เนี่ยตัว Word เนี่ยมันจะมีการใช้งานเนี่ยก็คือสามารถสร้างเอกสารใหม่นะครับหรือว่ามีพวกเทมเพลตต่างๆรวมไปถึงการเซฟนะครับซึ่งจริงๆอ่ะตัว WPS เนี่ยตัวเนี้ย Word เนี่ยเขาจะเรียกว่า Writer นะครับซึ่งตัวนี้จะเป็น .WPS นะครับแล้วก็เป็นเทมเพลตนะครับหรือว่าเราจะเซฟเป็น Microsoft Word นะครับ2097ถึง2003นะครับหรือว่าตัวเทมเพลตหรือว่าเป็น Microsoft Office ที่เป็น .docx ได้ด้วยนะครับซึ่งตัวเนี้ยครับนอกจากเนี้ยสามารถที่จะExport เป็น PDF ได้ด้วยนะครับรวมไปถึงการ Export เป็นรูปภาพหรือว่าเป็นพิกเจอร์นะฮะฟินนะครับแชร์นะครับเป็น PDF ได้ด้วยเหมือนกันนะฮะตัวนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นตัวฟรีนะครับที่เราใช้งานนะครับตัว WPS เนี่ยก็หลักๆเนี่ยเราก็ใช้การ Copy ข้อความไปแล้วก็ไปใช้งานต่อได้นะฮะทุกอย่างแทบจะเหมือนกับ Word เลยนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับก็จะมีการจัดหน้าต่างๆได้เหมือนกับใน Word เลยรวมไปถึงตัวเมนูต่างๆนะครับที่เข้ามาปุ๊บนะครับปรากฏว่าตัว WPS เนี่ยครับมันเป็นได้มากกว่า Word นะครับตัวนี้ต้องบอกว่า WPS เนี่ยก็มีตัว WPS Pro เหมือนกันนะซึ่งตรงนี้ก็จะมีการทำ Edit นะครับตัว PDF นะครับการ Convert เป็น PDF แล้วก็การทำ OCR หรือว่าตัวที่เป็นText ที่อยู่ในรูปอะฮะหรือที่เราสแกนมาก็แปลงให้เป็น Word อะไรอย่างนี้นะฮะการ cross platform ระหว่าง Windows Mac Android iOS นะครับแล้วก็เว็บนะฮะมี WPS AI นะครับมีเทมเพลตมีพวก cloud storage ให้เราใช้นะครับแต่ว่าตอนเนี้ยเราใช้ตัวฟรีอยู่นะฮะตัวนี้เนี่ยจะมีทั้งในส่วนของ doc นะครับก็คือไรเตอร์นะครับจะเหมือน Word นะครับสไลด์นะครับจะเหมือน PowerPoint นะครับชีทจะเหมือน Excel นะครับแล้วก็ PDF ฮะตัวนี้ก็คือเป็นข้อดีของเขาซึ่งตอนนี้เราใช้งานอยู่เนี่ยตัวเนี้ยมันใช้งานตัวฟรีอยู่นะครับตัว WPS ตัวฟรีฮะสามารถกดอัปเกรดได้นะครับเป็นตัว Pro นะครับทีนี้เรามาดูที่ว่าเรามีรายละเอียดยังไงนะครับตัวนี้เราหมดอายุไปแล้วเรามาเปิดตัว Word นะฮะตัวนี้นะครับต้องบอกว่าเวลาเราลงเนี่ยเราจะเอาไปลงข่าวอะไรแบบนี้นะฮะตัว WPS เนี่ยเราล็อกอินด้วย Google ก็ได้นะครับอันนี้เราก็ล็อกอินด้วย Google Gmail เรานะครับตัวฟรีเนี่ยสามารถที่จะใช้งานตัวโปรฟรีได้3วันก่อนหน้านี้ที่เราเคยใช้เนี่ยเพราะว่ามี WPS เขาให้ตัวโปรดมานะครับให้เราใช้งานตัวโปรได้นะครับเป็นตัวพรีเมียมเนาะทีนี้มันก็มีตัวฟรีกับตัวโปรนะตอนนี้มีอยู่2อย่างนะฮะคราว1กิกนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นตัวโปรจะเป็นคราว20กิกนะฮะทีนี้ตัว WPS เนี่ยก็จะมีเป็นแบบรายปีนะครับรายปีเนี่ยตกเดือนละ 91.66 คือไม่แพงเลยนะฮะใช้ได้9อุปกรณ์นะครับ PC 3เครื่องมือถือ6เครื่องโอ้ยดีมากใครจะไปหารกันเลยได้สบายถูกมากนะฮะแล้วก็1,100บาทต่อปีนะครับหรือว่าเป็นแบบ1เดือนนะครับเดือนละ225หรือว่าแบบ3เดือนคือตกเดือนละ125บาทนะครับถือว่าคุ้มค่ามากๆครับทีนี้ต้องบอกว่าตัว Office 365เนี่ยหรือว่า Microsoft 365เนี่ยปกติถ้าเป็นตัวฟรีนะครับมันจะมีบันไดนะครับซึ่งมีบันไดอยู่
5กิกนะแล้วก็สามารถใช้ตัว Word Excel PowerPoint ที่เป็นตัวเว็บไซต์ได้นะครับตัวนี้เราก็สามารถที่จะสร้างเอกสารแต่ว่าเอกสารเนี่ยมันจะเป็นเว็บไซต์หรือว่าถ้าเรามีไฟล์ Word แบบเมื่อกี้นี้เราก็จะต้องอัพโหลดไฟล์ Word ไปที่ OneDrive ก่อนแล้วก็ไปเปิดผ่านเว็บไซต์อีกทีหนึ่งนะฮะเพราะว่าเราไม่ได้มีตัวไลเซนส์ที่เป็นโปรแกรมนะครับตัวของMicrosoft ที่เป็น365ที่เป็นออนไลน์ผ่านเว็บไซต์เนี่ยมันจะใช้งานได้ฟรีนะครับแต่ว่าทุกอย่างมันจะเป็นการเซฟบนคลาวด์ถ้าเทียบก็คล้ายๆกับ Google Docs นะฮะมาต่อกันนะครับตัวนี้จะมีส่วนของการทดลองใช้ฟรีด้วยนะครับถ้าเกิดว่าใครอยากจะซื้อ Microsoft 365นะครับก็ใช้ทดลองใช้ได้1เดือนนะครับหรือว่าจะซื้อได้ทันทีนะฮะตัว365เนี่ยก็จะมีหลายรูปแบบนะครับก็จะมีแบบตอนนี้ถ้าเกิดคุณซื้อโน้ตบุ๊กก็จะมีเป็น Office 2021อย่างเงี้ยซื้อครั้งเดียวนะฮะนี่แล้วก็เป็นแบบที่สมัครใช้งานหรือ Subscription ก็คือ Microsoft 365นั่นเองนะครับซึ่งจะมีวันใดด้วยนะฮะทีนี้ก็จะมีในส่วนของตัวนี้ฮะตัวนี้ปุ๊บนะอันนี้เป็นส่วนของ Microsoft ที่เราใช้งานฟรีได้แต่ว่าข้อจำกัดก็คือว่ามันจะต้องเอาไฟล์เนี่ยที่เราจะเปิดเนี่ยสมมุติเราโหลดจากอีเมลมาปุ๊บไฟล์จะเปิดปุ๊บก็ต้องมาอัปโหลดขึ้นไปวันใดก่อนนะครับซึ่งจะมีข้อจำกัดของเรื่องของ storage ด้วยนะครับทีนี้เราก็เลยมาแนะนำตัว WPS นะครับซึ่งเราใช้ฟรีได้นะครับแต่ว่าถ้าอยากจะได้ฟีเจอร์อื่นเนี่ยก็เสียเงินได้ซึ่งจะถูกกว่านะครับถูกกว่าใช้ตัวของ Microsoft 365นะฮะซึ่ง365เนี่ยก็จะเริ่มต้นแบบประมาณว่าปีละ 2,000 กว่าบาทอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอันนี้ก็ต้องดูความจำเป็นแล้วล่ะว่าเราใช้ยังไงบางคนอาจจะใช้ของออฟฟิศนะฮะแต่ถ้าของส่วนตัวเราก็ไม่ได้ซื้อเนาะเราใช้ตัว WPS แทนนะก็มาแนะนำกันสำหรับคนที่กำลังมองหาโปรแกรมเขาเรียกว่าจัดการด้านสำนักงานออฟฟิศก็คือตัวนี้นะปกติเป็น Word Excel PowerPoint Outlook OneDrive Team นะครับ OneNote เนี่ยพอเป็น WPS เนี่ยมันก็จะมีรูปแบบคือฟันต่างๆนะครับอย่างนี้นะครับจะเป็น WPS Office นะครับ for Windows Mac Android iOS Linux นะครับแล้วก็จะมีคลาวด์ก็จะเป็น WPS 365นะฮะมีคาเลนดาร์นะฮะมีหลากหลายแบบเลยหลักๆชื่อของมันก็คือจะเป็น Writer ก็คือเหมือน Word Spreadsheet ก็คือเหมือน Excel นะครับ Presentation ก็เหมือนกับ PowerPoint นะครับ PDF นะครับแล้วก็มีการตรวจคำสะกด AI แล้วก็ตัว WPS AI นะครับแล้วก็มีพวกเทมเพลตต่างๆรวมไปถึงอุปกรณ์หรือว่าเครื่องมือที่เราใช้เป็น PDF ออนไลน์ตัวนี้นะครับก็ทำอะไรได้หลากหลายเลยนะครับก็แนะนำกันนะครับว่ามันมีอะไรให้ใช้งานบ้างนะครับก็โดยรวมเราอยากจะแนะนำให้ถ้าไม่ได้เสียเงินซื้อตัวลิขสิทธิ์เนี่ยก็อยากจะให้ใช้ตัวฟรีที่เป็นถูกลิขสิทธิ์นะฮะอยากจะได้ฟีเจอร์เพิ่มก็เสียเงินเพิ่มเท่านั้นเองนะครับหลักการใช้งานเราก็ไม่ได้ใช้อะไรเยอะถ้าเกิดว่าเราจะใช้งานเนี่ยเราก็จะมี Google Doc นะฮะ Google Doc ใช้กับ Google ทุกคนได้อยู่แล้วนะครับก็เวลาเข้าปุ๊บเนี่ยกดเข้าไปปุ๊บมันก็จะเป็นอันนี้นะครับแล้วก็เข้าไปปุ๊บกดได้เนี่ยอันนี้จะกดเป็นนิด meeting note ก็ได้อีเมล draft นะครับหรือว่าต่างๆนะก็ใช้งานได้แล้วก็ตั้งชื่อนะครับอันนี้ก็จะเป็นการบันทึกเป็นออนไลน์หรือว่าเป็นคลาวด์นะครับเหมือนกับเมื่อกี้เลยที่เป็น Microsoft 365 on web นะครับหรือว่าเรียกว่าออนไลน์นะครับก็มีรูปแบบการใช้งานที่แตกต่างกันซึ่งจริงๆถ้าเกิดว่าใครไม่ได้ใช้Word ต้องจัดหน้าเอกสารอะไรมากมายหลักๆเนี่ยอย่าง PowerPoint เนี่ยก่อนหน้านี้ผมก็ใช้ตัว Google Slide นะฮะมันก็จะเป็นตัวนี้ฮะเวลากดเข้าไปปุ๊บเนี่ยอันนี้จะเป็น Doc ใช่ไหมฮะตัวนี้ก็จะเป็น Sheet ก็คือ Excel Slide นะฮะแล้วก็ Form ฮะประมาณนี้ฮะก็จะสร้างเอกสารออนไลน์ได้นะฮะอันนี้ Slide ปุ๊บนะฮะก็เปิดมาปุ๊บเป็น Google Slide เลย